โอ้ยพี่น้องครับปาดหือของแท้ครับผมมือนั้นเอาแต่โครงไก่มาใส่ครับบ่เข้าครับใส่ดูกับบ่เข้าก็เลยบ่าวที่อยู่ก็ไปคิดหาเงี้ยวิธีเฮ็ดเงี้ยมาใหม่โอ้ยมีตัวใหญ่ๆครับปาดพี่น้องครับถ้ามันเข้าตุ่มเดียวก็มกอิ่มเลยนี่ครับซ้ํานี่เนาะเอาปาดใส่น้ําไปจักหน่อยครับปลาเฮาจังบ่ตายเว้ยอู้หู้ปลาตัวนี้อุ้ยอ้วนตุปุเลยครับอุ้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับครับมื้อนี้บ่าวทิวก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาใส่ตุ่มครับพิกัดเก่าแล้วครับปลาบนบกอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับครับมื้อนี้บ่าวทิวก็ได้ตุ่มมาเพิ่มครับหารังก็เป็น10หารังครับกับเห็ดแบบเห็ดเงียเห็ดเงียห่ํามาพร้อมครับขัวมาอย่างดีครับเอามาใส่กับโครงไก่นะครับพี่น้องครับก็ไปลองรุ่นน้ํากันครับวันนี้ว่าสิได้บ่ครับไปครับรังแรกครับพี่น้องหมัดใหม่ครับครับพี่น้องสูตรเด็ดบ่าวที่อุปั่นได้เป็นก่อนจริงๆเลยครับลงน้ํานี่สิบดละลายทําที่ครับมันยังสิเหนียวอยู่ครับเอ้าลองเบิ่งครับมันมาใส่โครงไก่ซื้อบางเทือนก็บ่ถือครับก็ต้องมีหัวเสือนำนะครับพี่น้องปั่นใจด้วยนะอู้หลุดครับน้ำเลือกขนาดครับอ
มันนี่ได้ตุ่มมาใหม่น้ำแล้วครับพี่น้องหาหลังก็เลยเอามาเจิมเบิ่งครับเป็นสิบหาหลังครับมันเจิมเบิ่งเนาะครับกับสีม่านบอมันหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องใส่ไล่ๆนี่ว่ามันยั้งเลยครับมันเปียกหนามนะครับสูตุยตุยเลยปั่นเป็นก่อนปัญญามาใส่แล้วมันก็เปียกหนามก็เลยต้องใส่เห็นเบิร์ดครับอันนี้ใส่อันนี้ขอบโครงไก่ไว้ครับโครงไก่ยี่นี่เอาหลอกมือน้องกันนะครับพี่น้องก็เป็นไรเนาะใส่เบิร์ดเลยนะครับสุดท้ายแล้วครับครับพี่น้องจังได๋ก็จังมาลุ้นเบิ่งน้ำกันเนาะครับว่าสิคือบ่ครับมื้อนี้ไปครับไปพักก่อนครับครับพี่น้องได้เวลายามเบิ่งแล้วครับหลังแหลกครับโอ้อาถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ได้หอดกระปูเนาะปลาตัวใหญ่อยู่ตัวแล้วครับนี่กับปูหินครับนี่เมื่อท่านละลายเบิดอยู่ครับพี่น้องอุ้ยเนียวดีครับอ่ะถิ่มให้เพื่อนกินอยู่นี่นะล้างที่สองครับพี่น้องเห็นปลาลอยเลยครับตอบนี่โอ้ยพี่น้องครับปลาหือของแท้ครับผมมือนั้นเอาแต่โครงไก่มาใส่ครับบ่เข่าครับใส่ดูกับบ่เข่าก็เลยบ่าวที่อยู่ก็ไปคิดหาเงียวิธีเฮ็ดเงียมาใหม่ป้าลองเบิ่งครับตัวนี้เงียบ่ย่างเลยครับถือว่ากินดีอยู่ครับโอ้ยนี่ยังอยู่ครับน้อยหนึ่งนี่ยังเป็นก่อนอยู่ดีแห้งครับแดกครับล่างนี่แดกหนามเลือกพอดปกติพอดตัวล่างนี่ก็เป็นตะเงียบครับหนามเลือกแล้วก็แดกพอดตอนใส่ปะทุ่มหุ่มอยู่เนาะครับโอ้เงียบอีกแล้วโอ้แดดไล่อีกแล้วครับโอ้ได้ละปลานี่อยู่ครับพี่น้องสองสามตัวนี่โอ้ยตัวบักใหญ่นึงครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องไปซิ่วเขาโอ้ตัวใหญ่แห้งล้างในตุ่มตีนครับพี่น้องชิบอุ้ยอุ้ยเอาแล้วครับนี่ล้างในหุ้มครับเอ้ยพี่ครับพี่น้องอุ้ยมีตัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับทำมันเขาตุ่มเดียวก็มกอิ่มเลยนี่ครับสำนี้เนาะเอาใส่น้ำไปเล็กน้อยครับปลาเท่าจังบ่ตายเว้ยมื้อนี้บ่ได้เอาน้ำแข็งมาจ่อยโอ้ยอันอู้ยเบิ่งครับพี่น้องโตปลาอู้ยใหญ่แฮงเป็นจังได๋เนาะลังนี่พี่น้องอื้อเหี้ยครับลังนี่โอ้แต่ว่าบ่หลายตัวหน่อยครับลังนี่บาที่อยู่ใส่ทัดกันมาครับแดดไล่บ่ลังนี่เงี้ยยังเหลือหลายเป็นจังไรครับลังนี่
หนียบบ่โอ้เหนียบครับมันมีปลาพ่อตัวอะไรใส่อยู่ในหุ่มครับหลังโอ้หลังอยู่ในหุ่มเขาดีกว่าอยู่แดดครับพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ปาดปาดพี่น้องครับพูดนะโตปลาครับอุ้ยปลาตัวนี้อุ้ยอ้วนตุปุเลยครับอุ้ยปลาขาวบ้านครับโอ้ตัวใหญ่ขนาดหลังไงเดี๋ยวเอาเหงี่ยออกก่อนครับเป็นยังไงครับแล้วนี่โอ้ยเอาอีกแล้วครับพี่น้องป้าเต้นสุดเสียดสุดเสียดไม่ได้ตัวยังไงครับโอ้ยบุญน่ะโอ้ยโอ้ยถือแต่ตัวใหญ่ครับวันนี้โอ้ยมองนี้บ่าวที่บ่เคยมาใส่แล้วครับเอาแต่โครงไก่ใส่มันบ่เข้าปานใดครับมื้อนี้เขาหอดปลาขาวใหญ่ครับเป็นจังได๋ครับลังนี้แดดซองบ่แห้งครับแต่ว่ากระซองนี่น้ํามันก็เลิกน้ําครับตัวนี้โอ้ตุ่มใหม่พร้อมครับโอ้เขาอยู่ครับแต่ว่าปลาหน่อยนี่มันดินบ่แห้งครับพี่น้องหุ่นเต้นดองแดงดองแดงอยู่ปุ้ยปลาซิวหน่อยครับมองนี้อู้หางเหลืองๆหางลายๆครับลายดำเหลืองกับกระปูบ่าวที่อยู่บ่เอาดอกครับอย่าสั่นออกก็สิปล่อยเลยมันกัดปลาครับพี่น้องขั่วเกล็ดแห่งยางดีเด้อนี่ครับจะเอาไปครับไปลุ้นกันต่อไปครับโอ้ยลังเลยครับปลาหน่อยอีกแล้วครับนึกว่าบ่มีครับเบิ่งกินเดียวได้เอาอยู่เนี่ยเขาอยู่ได้ครับแต่ว่ามันโตบ่ใหญ่เลยดินบ่แห้งครับตัวปลาปลาสิวหางหลายครับตัวนี้ตัวนี้น้อยนี่ขนาดใส่พิษกันแห้งครับก็สุ่มที่ใดตัวใหญ่ๆนะครับโอ้ยแต่ว่าเอาไปสุกแป้งครับทอดเห็นหางหลายๆครับปลาสิวใช่ล่ะนี่หางมันสิหลายๆอย่างสิเนาะครับต้นหน่อยๆแล้วครับโอ้แดดไล่แล้วครับพี่น้องใส่ไว้ก็ชั่วโมงอยู่บ่ครับบ่บ่ขาแดดก็ไล่เลยเบิ่งน้ำกันครับว้าเงียบครับผมแดดไล่เป็นจังได๋ครับลังปกไว้ยาดีอยู่ครับโอ้ยก็แบบไงครับพี่น้องโอ้ยตุ่มกระสีฮักบ้านนี่เอาขึ้นก่อนเนาะครับว้ายเอาครับพี่น้องโอ้มันหอยกระปูกัดอีกแล้วบ่ครับปลาซิวออกตัวนึงถึกกัดอีกแล้วล่ะครับก็ทนงีบดอกครับบ่าวที่อยู่นี่มาเบิ่งครับหอยงีบว้ายตัวดีเลยครับกระปูนี่ฝงแล้วครับมีหอดปลากี่เดือดครับโอ้ยเหี้ยก็ยังก่อนบักใหญ่นึงเขาอยู่ครับแต่ว่ากินบ่ทันเบิดเพิ่นหย่านกับปูน้ําบ่ได้ครับคันปูเขานี่ป้าสิออกโลดครับเพราะว่าปูเขามากินปลามากินโครงไก่คือกัน
ครับพี่น้องรังสุดท้ายแล้วครับตีบ่าวที่อยู่ปันเนี่ยไว้ง่ายนะครับมาเบิ่งมันสิเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยเงียกระย่างพี่น้องครับแต่ว่าปลาเขาอยู่นี่อู้ประท่านเด็กแก่อยู่นึกว่ามันมาถือครับนี่ครับพี่น้องอู้ยบริเวณนักปลาเลยครับนักเงียครับคุณอู้ยกอบาวที่อยู่สิใส่ยังสีเงียมันเปียกเลยครับเอาไหวกับบัวใดครับก็เลยต้องจำใจใส่เบิร์ดครับอู้ยปลากับเขาอยู่เนาะอู้เงียอู้ยหุ่นอู้ยอู้ยอู้ยขาดครับพี่น้องขาดครับเด็ดแก่ออกก่อนเงียบาวที่อยู่มันเด็ดอีลีครับรอบนี้อ้าวขาดแล้วเสร็จได้ไปซ่อมอีกได้นี่ครับอู้ยเป็นสิวตัวบักใหญ่นึงอู้ยคุณครับพี่น้องอู้ยขักกระนาครับป้าโตปลาเครื่องกระติกครับมื้อนี้แล้วครับพี่น้องในเวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งผลงานกับบ่าวที่อยู่ครับมื้อนี้อู้ยนะครับพี่น้องมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆครับมื้อนี้ปลาสิวเขาปลาขาวครับพี่น้องอุ้ยคักแห้งครับมื้อนี้ได้เครื่องกระติกพุ่นแล้วครับน้ำแข็งก็บ่มีครับอุ้ยเบิ่งครับปลาขาวครับมื้อนี้ปลาสิวเขาตัวใหญ่ๆครับเกือบซ้ำปลาขาวพุ่นแล้วครับนี่อุ้ยคักแห้งครับมื้อนี้เนี่ยพิเศษบ่าวที่อยู่ครับเอามาผสมกับโครงไก่ครับพี่น้องเอาเนี่ยที่เฮ็ดไหวมาใส่ผสมกับโครงไก่ครับพี่น้องโครงไก่ซื้อปลาบ่อเขาครับพี่น้องสงสัยมาใส่ดูแล้วปลามันหลึงเนาะครับก็เลยคิดขนเงียมาใหม่ถือว่าม้าแห้งแล้วครับมื้อนี้อู้สุดยอดครับพี่น้องครับหลังจากนี้บ่าวที่ก็สิเก็บตุ่มเก็บหยังตากแดดไว้จักข้าวแล้วครับครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้จังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับมื้อนี้บ่าวที่ก็สิขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ